¡Ey! ¿Qué no va?คืนนี้คุณต้องไปกินข้าวกับผมฮะนี่คุณจะไม่ถามฉันก่อนเหรอฉันว่างไหมอะไรไหมอ่ะหรือว่าคุณจะจีบฉันเหรอเพอเจอร์พอดีมันก็แค่มีเรื่องที่คุณเท่านั้นที่ทำได้อ่ะยุ่งยากคุณไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่าคืนนี้คุณต้องไปทานข้าวเย็นกับผมมันก็แค่นั้นจบไหมไปหาชุดที่ดูดีหน่อยแล้วก็เอาบินให้ผมด้วยอ้อที่เหลือเป็นติ๊ปไปแล้วกันถือว่าเป็นค่ารถที่คุณจะมาสั่งแล้วก็โยนเงินเพิ่มๆแบบนี้ไม่ได้นะคุณควรจะถามฉันก่อนว่าฉันว่างไหมอะไรไหมเฮ้ยอ่ะโอเคไหมว่างเปล่าจะไปไหมอ่ะไม่ตอบถือว่าโอเคงั้นค่ำๆเจอกันตรงนี้เชิญเจอขึ้นรถไปไปเสร็จที่เหลือเนี่ยติดนะนี่คุณตกลงคุณจะพาฉันไปไหนยังไงกับใครต้องทำอะไรบอกกันก่อนดิขืนฉันทำตัวไม่ถูกขึ้นมาขายหน้าไม่รู้ด้วยนะฉันน่ะไม่เท่าไหร่หรอกคุณน่ะดิเอานะก็แค่เซอร์ไพรส์นิดหน่อยเองไม่มีอะไรมากหรอก
ส่วนเรื่องหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปกันดีกว่าคุณจ่ายใช่ป่ะไม่ไปรวมกับนี้เดิมใช่ไหมไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวนะคุณอยากจะกินอะไรคุณก็สั่งนะแต่สั่งมาแล้วกินให้ได้ด้วยนะจะได้ไม่อายเขาฉันกินอะไรแปลกๆได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยฟิชตี้ซิวเวอร์ฟิชสลัดเฮ้ยHey! Hey! Dreamer! Dreamer! Hello? Hey, Mother! Oh! I haven't seen you in there, right? Hey! Hi! Hey. Hi! Hi! I'm good. Nice to see you here. Been ไงบ้าง? Hey, Mike, how do you know this girl? What a surprise! Sit down. นี่เพื่อนของผมมินตรา This is Om M, Dreamer from Korea. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีจังเลยนะคะที่อ้อมอ้ำมาด้วยเมื่อวานเนี้ยไม้บอกว่าอยากจะหาเพื่อนมาทานข้าววันนี้หาได้ซะละน่ารักด้วยขอบคุณค่ะดีใจมากที่เจอกันอีกที I ไปเจอชีที่ San Yudo Park She's really nice เพิ่งเจอครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่คุยกันทั้งวันเลยคุยเก่งมากคุยนู่นนั่นนี่พูดเป็นเรื่องเป็นราวเล่าเป็นเรื่องเลยใช่ไหม Yeah, something like that แล้วก็ชอบพูดเรื่องชีวิตตัวเองนู่นนั่นนี่เป็นวักเป็นเวรเลยใช่ไหมใช่ใช่คุยเรื่องตอนเด็กด้วยไม่มีเพื่อนเล่น You remember that? นี่เองตอนที่เขาบอกรักฉันมันเป็นเวลายามเย็นแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่ารักแท้มันต้องมีอยู่จริงฉันกำลังจะแต่งงานกับเขาคุณเอาแม่มคะสั่งอะไรหรือยังคะสั่งเลยดีกว่ามินหิวแล้วล่ะค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 ่ะสั่งเลยค่ะหิวแล้วเหมือนกันค่ะอะไรดีล่ะเอาพาสต้าไหมคะดีค่ะI found a new soulmate in Korea. อะไรคะ คิดกินที่เคลียร์ได้ไหมโรงแรมอะไรที่ไหนคะเนี่ยอ๋อพอดีเจอกันที่โรงแรมมีปัญหาเล็กน้อยติดใจไหมค่ะเรียบร้อยค่ะไม่มีปัญหาค่ะมีปัญหาอะไรกันเหรอคะตอนนั้นมีเรื่องเหมือนจองกี่วันนะจำได้เปล่าในโรงแรมแล้วจะไปเกาหลีไหมคะเนี่ยคาดว่าจะไม่แล้วค่ะเขาไม่ไปแล้วเหรอพอดีช่วงนี้งานยุ่งอะค่ะต้องเคลียร์งานก่อนปกติชอบทานอาหารอะไรเหรอคะมันไม่ทานได้หมดเลยค่ะโดยเฉพาะอาหารอีสานชอบมากค่ะบุฟเฟ่ร้านนี้ของโปรดเลยไม่เลือกเลยเหรอคะกินได้หมดเลยค่ะทำอะไรอยู่เหรอคะเขียนหนังสือค่ะผมแอมเขาเขียนบทค่ะเขียนไปเรื่อยๆค่ะ
ส่วนใหญ่จะเน้นแบบว่ารีวิวอาหารอะไรอย่างเงี้ยชอบทานไงคะก็จะไปนั่นไปนี่เรื่อยๆแล้วก็ไปทานอาหารร้านอร่อยๆแล้วก็ทานไหมคะคนมันโตบ้างสินี่แชทกับใครอยู่อ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกพอดีเถียงกับพวกคนต้มตุ๋นลงล่องนิดหน่อยอ่ะกำลังคิดว่ากะจะทวงหนี้ซะหน่อยอาหารที่นี่นี่อร่อยดีนะคะแล้วคุณเอาแม่คุยกับใครอยู่ล่ะคะเรื่องบทผมช่วยคุณได้โทรหาผมนะพี่กายพี่กายบอกว่าพี่กายยุ่งไม่ใช่หรอคะแล้วจะมีเวลาว่างช่วยคุณอ้อมแอ้มหรอเออนั่นสิงั้นผมขอเวลาสักเดือนหนึ่งแล้วผมจะโทรหาคุณเองหวานอร่อยนะอร่อยค่ะเขามาทุกอย่างเลยค่ะบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ไกลอะค่ะอยู่นอกเมืองนู่นเลยเดี๋ยวไปส่งเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันกลับเองได้บ้านฉันไกลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งไม่ไกลหรอกก็โอเคงั้นเดี๋ยวไอไปส่งบินฟ้าโอเค see you soon คุณมีเบอร์ผมแล้วโทรหาผมนะดีใจมากที่ได้เจอกันรีบกลับกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณอ้อมแอ้มเขาจะดึกไม่ขับรถดีๆนะอย่าแชทนะจริงๆแล้วฉันอยากรู้จังมาบ้างเลยพอดีเลยนี่คุณถูกแกล้งผมถูกหลอกเราไปโรงพักด้วยกันจะได้แจ้งความพร้อมกันเป็นไงคุณเดี๋ยวนะพอจะอธิบายก่อนไม่ต้องอ้างอะไรทั้งนั้นแหละผมถามจริงเหอะคุณทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วนี่ฉันไม่ใช่18มงกุฎนะก็คุณไม่ใช่18มงกุฎอ่ะ18มงกุฎไม่ทำอย่างนี้หรอกอย่างนี้เขาเรียกว่า18มงกุฎเรียกแม่ฉันถูกพี่สาวแกล้งอ่ะเขาหลอกฉันให้ไปเกาหลีอ่ะคุณไม่เข้าใจหรอกที่เขาหายไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยฉันกลับมาจากเกาหลีบ้านก็ไม่มีจะอยู่คุณโดนพี่สาวหลอกบ้านก็ไม่มีจะอยู่โอเวอร์นี่มันไม่ใช่ละครน้ำเน่านะคุณนี่ฉันพูดความจริงนะผมก็พูดความจริงผมจะแจ้งความคุณและผมไม่เคยโกหกใครแจ้งว่าคุณจ้างฉันเลิกยุ่งกับเพื่อนคุณเหรอสัญญาคุณก็เขียนขึ้นมาเองคุณเซ็นเองฉันก็เซ็นเรายินยอมซึ่งกันและกันคุณให้เงินฉันมาเองนี่คุณเสนอเองทุกอย่างเลยนะคุณบอกว่าให้ฉันเนี่ยเลิกยุ่งกับเพื่อนคุณแต่คุณก็เลือกฉันมาเจอเพื่อนคุณเองงงอ่ะงงป่ะอยากแจ้งก็แจ้งไปเลยถ้าไม่ยอมหรอกอีกฟ้องเอาเถอะหน้าด้านแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงฉันพูดความจริงคุณก็ไม่เชื่อแล้วต่อให้ฉันผิดจริงนะเรื่องที่ฉันบอกว่าฉันถูกพี่สาวแก้มันก็เป็นเรื่องจริงอยู่ดีอ่ะสุดท้ายฉันไม่ผิดทุกกระทงเลยนะฉันผิดเท่าที่ฉันผิดอะไรที่ฉันไม่ผิดฉันจะสู้ถึงที่สุดเลยคอยดูถ้าแฟนคลับคุณรู้นะว่าคุณมาเอาเรื่องกับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้อย่างฉันเขาจะคิดยังไงฉันแถมหมดแล้วจะบอกให้ภาพบุญหลุดแมน
นักร้องชื่อดังหลอกให้ทุกคนคิดว่าดีไนท์ที่แท้ก็หยาบคายไม่มีน้ำใจปากร้ายหน้าไหว้หลังหล่อจะแตกมงกุฎก็ไม่พอหยุด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 ตรงนี้เลยนะนี่คุณผิดแล้วคุณยังมาเถียงทอดอีกเหรอฮะอ๋อดูแล้วคุณคิดว่าผมเป็นคนของประชาชนคุณก็เลยคิดอยากจะเอาเปรียบผมอย่างนั้นเหรอฮะก็คุณง่ายจะหลอกเองนี่โอ๊ยโอ๊ยไปไอ้ยูเฮ้ยโอ้ยอย่าให้ผมเจอคุณอีกนะอะไรวะพี่กายคะเด็กอ้อมแอ้มอะไรนั่นน่ะก็น่ารักดีนะคะใสเชื่อแต่ระยะยาวอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ละมั้งอาจจะได้แค่พาไปกินข้าวเพลินๆเล่นๆเนาะไม่แน่นะหมายความว่าไงคะพี่กายว่าไมค์เขาจริงจังเหรอ Seriously มันแล้วแต่ว่าที่สุดแล้วเขาคิดได้หรือเปล่าว่าเขาควรต้องการอะไรแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องการอะไรอะคะความสบายใจทุกคนชอบความสบายใจอยู่กับใครแล้วสบายใจคนนั้นก็มีค่าแล้วอยู่กับมินเนี่ยพี่กายสบายใจหรือเปล่าคะใครอะคะบอสดาราเหรอคุณเลย FC ไม่ใช่แน่ๆไม่ไม่ยุ่งกับ FCหรือว่าจะเป็นลูกไฮโซคะแต่ก็ไม่น่าใช่นะหน้าตาน่ารักขนาดนี้ตอนนี้ไม่รู้ไม่สนไปถามไม้ดูถ้าไม่มีอะไรมากนะขับทิ้งขอให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนเถอะโอ้ยปวดหัวถูกต้องค่ะบอสสินค้าทุกตัวเนี่ยก็อยากได้พรีเซนเตอร์สด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 ใครอยากได้ผู้ชายที่มีชนีเดินตามต้อยต้อยต้อยแม่ยกเก่งกว่าที่ไหนเขาจะเอากันล่ะคะเดี๋ยวต้อไปถามให้นะคะอยากรู้เหมือนกันไม่อยากรู้แล้วนั่งอยู่ทำไมเนี่ยใส่หูเร็วๆไปถามไอ้ไม้เป็นลมสวัสดีครับคนของเขาบ้านเหรอคะครับผมส่งของบ้านนี้ครับโอ้ไม่ทราบว่าเจ้าของบ้านเขาจะเข้ามาวันไหนคะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่าให้ส่งของให้เร็วที่สุดครับดีค่ะเดี๋ยวจะได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันครับThank you.
้ไม่ออกอ่ะอมแอมอมแอมเรื่องเกิดขึ้นที่ใต้น้ำโลกใต้น้ำปลาทองโอ้ไม่ดีอ่ะฟ้าไอ้บอลลูนไอ้บอลลูนเจอกับนกนกยักษ์เวิร์กอ่ะช่วยเราต้นทายเฮ้ยเฮ้ยเพอร์เจอร์เจ้าหญิงยุคใหม่ต้องไม่อ่อนแอไทยต้องไม่อ่อนแอซื้อบ้านหลังนี้มาเป็นเดือนแล้วคุณจะมาบ้านคุณอะไรฮะนี่มันอะไรกันนักหนาเนี่ยถ้าคุณน่ะรู้แล้วรู้แล้วคุณเป็นพวกแฟนคลับที่ชอบไปบุกตามบ้านดาราใช่ไหมเฮ้ยฮันนี่เพอร์เจอร์ฉันบอกกี่ครั้งแล้วฉันไม่ใช่แฟนคลับคุณมันหนอหลงตัวเองเนี่ยฮะก็แล้วคุณไม่ใช่แฟนคลับแล้วคุณจะเป็นอะไรฮะเป็นคนบ้าที่ชอบเพอร์เจอร์นู่นนั่นนี่คิดเองเอาเองเหรอว่าโอ้นี่บ้านฉันโอ้คนนี้แฟนฉันเนี่ยเหรอฮะผมจะบอกคุณไว้ให้เป็นครั้งสุดท้ายนะว่านี่บ้านผมจะบอกไหมว่าพี่สาวฉันขายบ้านให้คุณเหรอผมจะไปรู้คุณเหรอผมติดต่อผ่านนายหน้าจะไปรู้ได้ไงต่อครับคุณเอผมมีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยนึงครับเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนเก่าที่เขาถูกพี่สาวเขาหลอกอ่ะใช่นั่นแหละคุณเอได้เห็นสัญญาไหมครับแล้วลายเซ็นนี่คือเช็คแล้วใช่ไหมของจริงใช่ครับใช่ๆๆนั่นแหละ
ก็เขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคได้ครับครับผมเคลียร์เรื่องทุกอย่างให้แล้วนะที่คุณบอกว่าพี่สาวคุณหลอกคุณเป็นเรื่องจริงคุณเอที่เป็นนายหน้าผมเขาเล่าว่าพี่สาวคุณเอาสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นคุณมาแล้วก็พวกเอกสารพวกหลักฐานต่างๆนานาที่บ่งบอกว่าคุณได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเขาไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งคุณไปเกาหลีแล้วก็ทำเรื่องซื้อขายภายใน7 วันและที่สำคัญคุณเอบอกผมว่าเขาบอกคุณแล้วนี่คุณคืนบ้านฉันเถอะนะแต่ฉันหาเงินมาคืนคุณเองประเด็นที่ผมจะพูดก็คือผมเองก็ซื้อบ้านหลังนี้ไปแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงอ่ะฉันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเงินฉันก็ไม่มีผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคงต้องขอให้คุณออกมาจากบ้านผมแล้วก็คืนกุญแจมาด้วยไม่ฉันไม่คืนกุญแจคุณหรอกแล้วฉันไม่ออกจากบ้านด้วยสวัสดีครับคุณเอเหรอครับครับผมเองครับคือผมอยากจะรบกวนนิดนึงนะครับคุณเอพอจะรู้จักช่างทำกุญแจบ้างไหมฮะมีอยู่บ้างใช่ไหมครับคือพอดีผมอยากจะเปลี่ยนกุญแจทั้งบ้านเลยฮะยิ่งเร็วยิ่งดีครับผมได้ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับไม่เป็นไรครับคุณให้ฉันอยู่ที่นี่ไปก่อนได้ไหมอ่ะฝ่ายที่หนึ่งก็ยังดีนะฉันสัญญาเดี๋ยวฉันจะรีบหาที่อยู่ใหม่เนาะผมเองก็เห็นใจคุณนะแต่ได้ข่าวว่าคุณเอให้เวลาคุณแล้วนี่ทำไมคุณไม่ไปหาที่อยู่ใหม่อ่ะแล้วก็ส้นสูงที่คุณปาใส่ผมวันนั้นน่ะอย่าลืมเอากลับไปด้วยนะผมติดตั้งแจล็อกประตูหน้าบ้านอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนนี้กุญแจบ้านทั้งหลังครับขอบคุณครับThank you.
ขึ้นมาแบบนี้เลยนะลุกขึ้นนี่คงพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้เลยลุกเร็วThank you.
วันที่3พฤษภาวันนี้เป็นวันที่ฟ้าเป็นสีเทาที่สุดในชีวิตพ่อคะแอมจะอยู่กับใครจะร้องเพลงกับใครแล้วใครจะขับจักรยานให้แอมพ่อแอมร้องเพลงไม่ไหวแล้วนะแอมจะทนไม่ไหวแล้วนะพ่อ